เอาละครับกลับมาช่วงนี้ DIY ก็จะมาเป็นคนรับช่วงต่อเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันรอบเซมิไฟแนลนะครับของรายการ Speed Drifter Legend Cup Presented by AIS Esports ครับเป็นการพบกันระหว่าง Mentor มามืดน้องใหม่นะครับที่เพิ่งเข้าในการแข่งขัน Legend Cup มาครั้งแรกครับกับ Divest Chades ครับผู้เล่นมากประสบการณ์ครับเคยเข้าแข่งขันหลายรายการอยู่แล้วก็เคยเป็นรายการ Legendary Showmatch ของรายการแข่งขันล่าสุดนะครับก็จะมาเจอกันแข่งกันในแบบโหมด1 V1 แล้วเป็นแบบ Best of 3นะครับหรือว่าดีที่สุดใน3เกมใครได้3เกมก่อนคนนั้นชนะนะครับตอนนี้ด่านก็ออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูกันว่าด่านที่1เป็นด่าน Ducky Water ครับเป็นด่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาพร้อมกับด่าน Mermaid Island นะครับด่านที่2ก็จะเป็นด่าน Scenic Hill ครับเป็นด่านระดับ5ดาวเป็นด่านที่ค่อนข้างยากตกลงปิดงายแท้ยังครับพี่คิดสวัสดีครับก็ขอบคุณสำหรับโดเนทครับตอนนี้ก็อย่าเพิ่งโดเนทก็ดีนะครับก็มาพบกันด่านที่3ก็จะเป็นด่านดาก้อนเกตครับก็เป็นด่านที่แบบพื้นฐานมากเลยน่าจะเจอกันบ่อยๆแล้วทุกคนก็จะเริ่มเลี้ยงบูทได้แล้วเอ้ามีการเปลี่ยนด่านหรือเปล่าหรือยังไงแบบ1แบบ2แบบ3แบบ4แบบ5นี่คืออะไรมียูเบนเชมีปิกรีเจนมีดาก้อนไรมีเกตรอยมีซิตี้สเปดเลือกเหรอจะให้เลือกเหรอผัดกันเลือกด่านเหรอผมไม่รู้นะผมไม่รู้กติกานะผมภาคเอาแต่นักภาคที่อยู่ในงานเขาน่าจะรู้กติกามาก่อนสุดท้ายเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่า EYI จะมั่วไปได้ขนาดไหนมีน้องๆถามมาว่ามุมมองรถมันเปลี่ยนยังไงอะพี่คือมุมมองรถเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับในเกมมันจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเป็น ID ทีมงานเท่านั้นนะครับมันจะเป็นเหมือน ID กลางที่แบบเอาไว้ดูในการแข่งขันนะครับเข้าใจป่ะรวดรวดและตอนนี้นักกีฬาคงเตรียมตัวอยู่สรุปด่านนี่คือเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยหรือมันอาจจะเปลี่ยนเป็นโบ5แล้วมันถึงมี5ด่านใครได้3ใน5ก่อนคนนั้นก็ชนะไปไม่มีแอดมินช่องหรอคนที่ด่าๆก็มีครับแต่ว่าแอดมินช่องวันนี้ไปงานหมดนะครับก็เลยไม่มีคนที่อยู่เป็นเพื่อนครับพี่ไอก็คงไม่สนใจครับอย่าไปสนใจคนที่ด่าเลยนะครับคือต้องเข้าใจว่าคนอย่างนี้เขาขาดความอบอุ่นครับนะไม่เป็นไรกลับมาในด่านแรกแล้วนี่เริ่มแข่งแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาแล้วครับระหว่างแมนเทอร์และดีเวชชาเดสครับทางฝั่งแมนเทอร์เลือกใช้รถเป็นกอริสไลท์นะครับและฝั่งดีเวชชาเดสเลือกใช้รถเป็นดีเวเลชันครับเปิดมาสแนปดิฟเหมือนแมนเทอร์จะชิงความได้เปรียบขึ้นมาแต่ว่าชาเดสพยายามตามขึ้นมาอยู่ครับเก็บในตัวเอาแล้วแมนเทอร์พลาดครับกดลีไปทำให้ชาเดสมีโอกาสทิ้งห่างขึ้นไปเรื่อยครับแมนเทอร์ก็พยายามแก้เกมครับกำลังตามมาห่างๆอย่างห่วงๆครับตอนนี้ชาเดสเริ่มหายใจแบบสะดวกขึ้นมากครับเพราะว่าแมนเทอร์กดรีไป1ครั้งครับทำให้เริ่มวิ่งได้ทิ้งห่างได้ค่อนข้างไกลครับแต่ชาเดสก็อย่าประมาทไปนะครับมาในระดับเซมิไฟแนลแล้วไม่มีใครยอมแพ้ใครหรอกครับต้องสู้ให้ถึงที่สุดเท่านั้นครับเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับแมนเทอร์ยังคงตามอยู่และชาเดสยังคงนำอยู่ยังไม่มีปัญหายังไม่มีใครพลาดทั้งคู่ครับก็เก็บรายละเอียดใจชุ่มๆใจเย็นๆแล้วแมนเทอร์พลาดครับโอ้เป็นการพลาดครั้งที่2เป็นการพลาดที่แบบเหมือนค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับคือพลาด2ครั้งนี่ชาเดสเริ่มไปแล้วชาเดสก็พลาดเหมือนกันครับเอ้าพลาดทั้งคู่แล้วครับยังไงกันนี่การผิดพลาดของชาเดสนี่ทำให้โอกาสจากชนะ 100% นี่ตกลงมาเลยครับแต่แมนเทอร์ยังคงตามอยู่ครับเป็นความผิดพลาดที่ยังถือว่าแก้ได้ครับด้วยความที่แบบทิ้งห่างค่อนข้างเยอะครับดิเวชาเดก็ต้องใจเย็นๆแล้วครับส่วนแมนเทอร์นี่ยังตามมายังห่างอยู่ประมาณ1วิได้เลยนะครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการแข่งขันด่านแรกแล้วครับในด่านยูแบนเชสครับอยู่ที่ว่าใครจะชนะในด่านแรกไปครับเป็นแต้มกำลังใจอย่างสวยงามและชาเดก็ไม่ทำผิดพลาดครับอันดับ1เป็นดิเวชาเดและอันดับ2เป็นแมนเทอร์ครับในด่านแรกดิเวชาเด
ได้แต้มไปครับแต้มแรกแต้มกำลังใจแต้มสำคัญครับโอ้โหเอาแล้วครับแล้วก็น้องๆ น้องเสื้อฟ้าอะเด้งดึ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 งครับสังเกตไปทางซ้ายครับอ้าวมีหันไปยิ้มให้นิดนึงครับอันแน่เอาหันกลับละเผื่อกล้องครับเผื่อกล้องแมนเทอร์ครับพลาดไปอย่างน่าเสียดายจริงๆนะฉันเมื่อกี้คือจากการแข่งขันดันยูเวนเช่นะเป็นด่านที่แบบถือว่ายากไหมก็ไม่ยากง่ายไหมก็ไม่ง่ายแต่ว่าเป็นด่านที่เราต้องเก็บรายละเอียดเยอะมากครับคือการที่จะวิ่งให้เวลาต่ำๆเนี่ยไม่ใช่แค่คุณวิ่งแบบวิ่งเฉยๆวิ่งดีๆแล้วมันจะทำได้ครับมันต้องเก็บรายละเอียดต้องเลี้ยงความเร็วเอ่ยต้องจังหวะไหนควรใช้ CWW จังหวะไหนใช้ Heavy Brake เอาละครับมาในด่านที่2ดิเวชาเดก็ยังเลือกใช้เป็น Revelation นะครับส่วนแมนเทอร์นะครับเลือกใช้กอลเลียนไลท์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนรถนะครับมาในด่านที่2ครับเป็นด่านอีพีกรีเจนครับและแมนเทอร์เหมือนจะชิงความได้เปรียบแซงขึ้นไปก่อนได้ครับและชาเดสเป็นฝ่ายตามแทนครับและแมนเทอร์นำไปค่อนข้างไกลแล้วครับชาเดสยังคงตามอย่างห่างๆอยู่ห่วงๆนะครับเอาแล้วครับจังหวะนี้ยังตามอยู่ยังถือว่ายังอันตรายอยู่ครับเพราะมันยังมีด่านนี้จะมีจุดที่แบบอันตรายอยู่อีกจุดนึงคือจุดนี้นะครับคืออย่าพลาดเท่านั้นแหละครับถ้าพลาดแล้วอุ้ยชาเดสเกือบตกไปครับแต่แมนเทอร์ยังคงนำอยู่ครับแมนเทอร์ยังทำได้ดีอยู่ครับแต่ระยะทางเริ่มสั้นเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับชาเดสเริ่มตามติดมาใกล้ๆแล้วครับอย่าพลาดนะครับด่านมันเริ่มทางเนี่ยในด่านนี้ก็เริ่มจะวิ่งกันมาได้ครึ่งสนามแล้วครับและชาเดสตามมาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆครับใกล้จริงๆครับแมนเทอร์นี่วิ่งแบบหายใจลำบากแล้วชาเดสพลาดครับโอ้ยพลาด1จุดแล้วครับทำให้แมนเทอร์วิ่งสบายขึ้นครับแมนเทอร์เริ่มน่าจะไม่มีปัญหาครับด้วยความเสียเปรียบที่ชาเดสไม่มี Entank 1 Entank นะครับแมนเทอร์มี Entank 1 Entank สามารถคอมโบ CWW ทำความเร็ว300ได้ตลอดทั้งทางนะครับส่วนชาเดสครับต้องใช้ WCW ซึ่งความเร็วมันจะต่างจาก CWW มากครับถึง20กม.ต่อชั่วโมงครับ WCW ทำความเร็วได้เพียงแค่280กม.นะครับซึ่งต่างมากๆและแมนเทอร์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับในด่านที่2แมนเทอร์ชนะไปครับตามมาด้วยชาเดสดิเวสก็อย่างนี้ก็จะเป็นการเสมอระหว่าง 1-1 แล้วใช่ไหมโอ้เดือดต้องบอกเลยว่าเดือดเกมที่2ก็เสมอกันแล้วครับและต้องบอกว่าแมนเทอร์วิ่งได้ดีมากเลยนะเวลา 1.24 นี้ไม่ถือว่าช้าเลยนะครับคือถ้าเกิดในตอนแข่งวิ่งต่ำกว่า 1.25 เนี่ยในไทยนี่ก็ถือว่าโอเคละต้องบอกว่าแมนเทอร์ทำได้ดีมากครับแมนเทอร์นี่ชิงความได้เปรียบตั้งแต่ต้นเกมเลยนะต้นเกมยันจบเกมเลยไม่มีข้อผิดพลาดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับและกลับมาในด่านที่3เป็นด่านดาก้อนไลท์ครับแมนเทอร์เลือกใช้รถรีเวลเลชั่นครับและดิเวชชาเดสใช้รถรีเวลเลชั่นเหมือนกันทั้งคู่ครับมาดูกันว่าต้นเกมเปิดมาใครจะชิงความได้เปรียบเหมือนจะเป็นชาเดสครับที่ออกมาแต่ว่าชาเดสตีมุมกว้างออกไปครับแต่ก็แซงกลับคืนมาได้ด้วย WCW นะครับแล้วก็เก็บ Snap Dip มา Over Dip กันมาครับแมนเทอร์ยังคงตามยังห่างๆยังห่วงๆอยู่ห่วงๆนะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับก็เป็นด่านที่3แล้วชาเดสยังคงนำทิ้งห่างไปเรื่อยๆครับแต่ชาเดสมี1 Entank แมนเทอร์มี2 Entank ครับชาเดสก็จะใช้คอมโบเหมือนสไตล์ไทยวิ่งครับก็จะเป็นการกดในตัวเพียวๆในช่วงเหยียบแถบบูธสีฟ้านะครับแล้วทั้งนี้ก็เก็บ Snap มาแล้วก็จะ Over Dip CW ไปครับชาเดสยังคงนำอยู่ครับและแมนเทอร์ตามมาครับก็ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะครับโค้งโอเวอร์ดิปมาแล้วโอเวอร์ดิปอีก1จุดและจะถึงช่วงไคลแม็กของด่านนี้ครับในรอบแรกนะครับก็จะเป็นจุดสำคัญเลยครับที่จะพลาดไม่ได้ด้วยการโอเวอร์ดิปจังหวะนี้ชาเดสทำได้ดีกว่าครับแมนเทอร์พลาดไป1จังหวะครับแมนเทอร์ชนไปนิดนึงครับแต่ก็ยังแก้เกมได้ตามมาอยู่ครับแต่ชาเดสยังคงไม่พลาดเลยครับยังคงทิ้งห่างเพิ่มขึ้นไปได้อีกนิดนึงจากการไม่พลาดจังหวะเมื่อกี้และทำ
สิ่งที่แมนเทอร์ทำผิดพลาดไปเมื่อกี้นะครับเลยทำให้ทิ้งห่างไปนิดนึงและโอชาเดสจะไปเก็บบูทครับอันตรายมากครับการวิ่งไลน์นี้นี่ถ้าเกิดไม่ชำนาญจริงๆนี่มีโอกาสตกไปได้เลยครับจากถ้าท่านผู้ชมได้ดูในการแข่งขันเมื่อวานนะครับจะเห็นว่าดิเวชาเดสเนี่ยตกไปข้างล่างเลยนะในการเก็บในการกดมินิบูทตรงนั้นอ่ะมันเสี่ยงมากจริงแต่ว่ามันเพิ่มความเร็วเยอะมากครับต้องมาดูกันว่าเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วใกล้จะเข้าเส้นชัยแล้วครับอีกเพียงไม่นานเท่านั้นครับชาเดจะรักษาความสงบเยือกเย็นนี้ไว้ได้และเก็บแต้มสำคัญแต้มแรกครับแต้มกำลังใจแต้มที่2ครับขึ้นนำแมนเทอร์ได้หรือเปล่าครับมาดูกันในโค้งสุดท้ายนี้แล้วครับโค้งนี้ดิเวชาเดชนนิดนึงครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับด้วยความที่ทิ้งห่างแมนเทอร์ไปเยอะมากครับและทำให้แมนเธอพ่ายแพ้ไปในสนามนี้ดิเวชาเดสเก็บแต้มที่2ไปได้ในด่านที่3ครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆครับทำไมของพี่ช้าจังครับครับพี่เน็ตไม่ดีนะครับพี่ขอโทษครับเราอยู่ที่งานอ๋ออยู่ที่งานก็ยังมาดูในไลฟ์นะครับขอบคุณมากครับสุดยอดไปเลยครับก็จบไปแล้วนะครับ3สนามแรกตอนนี้ชาเดสขึ้นนำมาเป็น2ต่อ1แมนเทอร์ครับต้องมาดูกันว่าในด่านที่4นี้ใครจะได้แต้มไปนะครับและกลับมาในด่านที่4เป็นด่านเกตวอลครับทางฝั่งแมนเทอร์นะครับเลือกใช้รถรีเวลเลชันและดิเวชาเดสเลือกใช้รถรีเวลเลชันเหมือนกันครับเปิดสนามมาในด่านเกตวอลสแนปบีบออกมาเหมือนจะทั้งคู่ยังคงสูสีคู่ขี้อยู่ครับเลือกแมนเทอร์เลือกที่จะไปทางซ้ายและดิเวชาเดสไปทางขวาครับแต่เป็นแมนเทอร์นะครับที่ชิงความได้เปรียบยังคงนำอยู่นะตั้งแต่ต้นครับและดิเวชาเดสเนี่ยยังตามมาติดๆครับโอเวอร์ดิฟช่วงนี้แมนเทอร์ยังทำได้ดีกว่าและยังไงครับโอ้มีเบียดกันมาเล็กน้อยครับแมนเทอร์ขึ้นมาบนหลังคาและชาเดสยังคงตามมาติดๆครับเข้าถึงช่วงเลี้ยงบูทวบไปเรียบร้อยครับและบัมหนึ่งทีครับ CW มาดิเวชชาเดสปาดหน้าเค้กไปแซงมาครับและจังหวะแง่งหินนี่ยังไงตกไปนิดนึงแต่ควิกเทิร์นแก้ได้ครับและกลายเป็นฝ่ายแซงแมนเทอร์ขึ้นมาแมนเทอร์กลายเป็นเกมตามชาเดสทันทีครับแมนเทอร์ลดไหลนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาครับแมนเทอร์ยังคงพยายามที่จะทำความเร็วในการแซงดิเวชชาเดสให้ได้ครับแต่ดิเวชชาเดสยังคงนิ่งอยู่ยังคงไม่พลาดยังคงนิ่งห่างอยู่ครับและโอเวอร์ดิฟจังหวะนี้ WCW ไปและสไลด์ดิฟอย่างนี้พลาดไป1ครับงานเข้าแล้วครับชาเดสและยังไงแมนเทอร์พลาดหรือเปล่าแมนเทอร์เหมือนจะพลาดครับแต่ยังคงตามมาอยู่ครับชาเดสยังคงแก้เกมได้ครับแมนเทอร์จะแซงได้หรือเปล่าเข้าสู่ในช่วงโค้งสุดท้ายช่วงอันตรายที่สุดขนาดนี้และชาเดสมาครับยังไงจะชนไม้หรือเปล่าต้องชนไม้ไม้รองรับไว้ยังสวยครับแต่แมนเทอร์ยังคงตามมาเหมือนแมนเทอร์จะพลาดตกไปเรียบร้อยครับและชาเดสสามารถได้รับชัยชนะไปในด่านเกตวอลครับโอ้ my god ลุ้นจริงๆครับผมไม่รู้จะพลาดยังไงเลยครับมันโอ้ my god ตื่นเต้นมากจริงๆครับและชาเดสเนี่ยครับทำแต้มขึ้นมาได้3ต่อ1ครับเหมือนเขาจะชนะแล้วเลยหรือเปล่าครับเพราะมันโบ5ใช่ป่ะคือถ้าโบ5เนี่ย3ต่อ1นี่ถือว่าดิเวชาเดสชนะเลยนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับโอ้ต้องบอกว่าแมนเทอร์ทำได้ดีมากจริงๆครับคือในช่วงแรกอะแมนเทอร์ชิงความได้เปรียบมาได้ครับแต่ว่าจังหวะที่แมนเทอร์เนี่ยมาโดนแซงอ่ะคือจังหวะที่หลังจากบัมไปแล้วเราใช้ CW ใช่ป่ะ CW ออกตัวมาแล้วในโค้งนั้นน่ะโค้งก่อนที่จะเข้าสู่แง่งหินนั้นน่ะชาเดสอ่ะมาแซงได้แล้วก็เข้าสู่แง่งหินได้ดีกว่าครับหลังจากนั้นมาแมนเทอร์ก็จะเป็นฝ่ายตามมาโดยตลอดหลังจากตามมาก็จะมีช่วงสไลด์ดิฟจุดที่ยากที่สุดในจุดที่3นะครับในด่านเกตวอลเนี่ยก็ดิเวชาเดสเนี่ยสไลด์ดิฟพลาดครับกลายเป็นเหมือนกดควิกเทิร์นไปแล้วไปชนนะครับชนแง่งเนี่ยแง่งมุมเนี่ยครับทำให้เสียความเร็วไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับชาเดสด้วยความที่แมนเทอร์เนี่ยพลาดเยอะกว่าครับและตามมาค่อนข้างไกลครับมันเลยย่นระยะมานิดหน่อยแต่ไม่สามารถที่จะสามารถเนี่ยแซงชาเดสได้นะครับ
เลยทำให้ชาเดสอ่ะยังคงวิ่งได้แบบสามารถหายใจได้สะดวกอยู่ครับในการวิ่งและก็ทำการเขาเรียกว่าอะไรไม่มีข้อผิดพลาดในช่วงสุดท้ายครับก็มีแผ่นไม้รองรับไว้แต่เหมือนแมนเทอร์เนี่ยจะตกไปข้างล่างครับทำให้ดีเวชชาเดสได้รับชัยชนะไปในด่านเกตวอลนะครับก็ยังไงอ๋อแข่ง1 v 1เหรอแสดงว่าโบ1เนี่ยดีเวชชาเดสชนะไปนะครับและผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจระบบแล้วเหมือนโบ1เนี่ยจะแข่ง5สนามนึกออกมั้ยและโบที่2เนี่ยก็จะแข่ง5สนามเหมือนกันครับมาก็เป็นดีเวชชาเดสนะครับชนะไปในโบแรกนะครับ Best of What Best of Tea นะครับโบแรกดีเวชชาเดสชนะไปครับเข้าสู่ในโบที่2ครับเป็นด่าน Ducky Water ดีเวชชาเดสเลือกใช้รถ Revelation และ Mantle เลือกใช้ God Red Light ครับและในด่าน Ducky Water นี้เปิดมาเหมือนดีเวชชาเดสจะทำได้ดีกว่าและดีเวชชาเดสยังคงนำอยู่ครับ Mantle เป็นฝ่ายตามแต่ดีเวชชาเดสตีโค้งไกลไปนิดครับแต่ไม่มีปัญหาครับชาเดสยังคงนำอยู่ Mantle เป็นฝ่ายตามครับและ CWW กลางอากาศไปครับเก็บมาควิกเทิร์นดีเวชชาเดสยังคงนำอยู่แมนเทอร์ยังไม่มีโอกาสที่จะแซงนะครับแต่ยังพยายามแซงอยู่ทำความเร็วอยู่ครับเข้ามาในจุดอันตรายของด่านนี้แล้วครับและดีเวชชาเดสเหมือนจะชนนิดนึงครับทำให้แมนเทอร์มีโอกาสแซงขึ้นมาและดีเวชชาเดสเลือกออกไปทางขวาครับและยังวิ่งสู่ตีตังไว้อยู่และแมนเทอร์ครับโอเวอร์ดิปไปชนนิดนึงครับดีเวชชาเดสยังคงตามมาอยู่ดีเวชชาเดสยังตีกันมาและโอเวอร์ดิปมาแล้วชนทั้งคู่ครับโอ้แมนเทอร์ยังคงนำอยู่และดีเวชชาเดสตามดีเวชชาเดสพยายามจะแซงได้ไหมแล้วแซงได้ครับแล้วแมนเทอร์พลาดไปชนขอบครับเสียความเร็วไปค่อนข้างเยอะเลยครับและดีเวชชาเดสเริ่มทิ้งห่างไปแล้วครับจังหวะนี้ก็จะเป็นสามารถตัดสินชัยชนะได้เลยนะครับพลาดจังหวะเมื่อกี้เนี่ยคือการที่เราไม่สามารถคอมโบ CWW หรือว่า WCW ในด่านนั้นได้แค่เพียงจุดเดียวหรือว่าจังหวะสั้นๆแค่นั้นนี้สามารถตัดสินแพ้ชนะได้เลยนะครับต้องดูดีเวชชาเดสจะพลาดไหมไม่พลาดครับและในด่านนี้ดีเวชชาเดสเก็บชัยชนะแรกไปในโบที่2ได้ครับโอ้ยังคงเก็บแต้มสำคัญไปในโบแรกได้ครับดีเวชชาเดสต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับสมแล้วที่เป็นเดวิโชครับเป็นปีศาจตนสุดท้ายของเดวิโชวันนี้ชาเดสนิ่งมากครับต้องชมเลยนะครับแต่มันเธอเหมือนวันนี้จะลนกว่าน่าจะด้วยความที่เป็นงานใหญ่ครับคือชาเดสเนี่ยเคยแข่งงานใหญ่มาแล้วนะเป็นแมตช์ Legendary Show Match ใช่ป่ะแต่มันเธอเนี่ยยังไม่เคยแข่งงานใหญ่เลยครับยังไม่เคยเจองานที่แบบมีผู้ชมมาแบบดูเยอะๆอย่างนี้มันมีแรงกดดันมันแบบคือบนเวทีเนี่ยยิ่งนั่งแบบโดดเดี่ยวแล้วเนี่ยมันหนาวมากนะครับแอร์ก็เย็นครับพูดจริงๆกลับมาในด่านที่2เป็นด่าน Scanning Hill ครับเป็นด่าน5ดาวนะครับต้องมาดูกันว่าใครจะดีเวชชาเดสจะทำแต้มที่2ได้หรือว่าหรือแมนเทอร์จะตีเสมอขึ้นมาครับก็เปิดมาสแนปดิฟนะครับทางแมนเทอร์เลือกเป็นรถรีวิเลชั่นแล้วแมนเทอร์ชนครับแมนเทอร์นี่โอ้เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงจริงๆครับคือชนในโค้งแรกอย่างนี้ดีเวชชาเดสนี่เริ่มวิ่งไปได้สบายมากขึ้นเรื่อยๆครับและแรงกดดันก็จะมาตกอยู่ที่แมนเทอร์ครับคือในด่านนี้เมื่อวานแมนเทอร์ทำได้ดีมากนะครับและดีเวชชาเดสจะนำรวดเดียวจบไปเลยหรือเปล่าครับในด่านนี้ครับจะเป็นยังไงแมนเทอร์ยังคงตามมาอยู่และดีเวชชาเดสตีโค้งไกลไปนิดครับแต่แมนเทอร์ยังไม่ยอมแพ้ยังพยายามตามมาอยู่ครับเพื่อชิงแต้มกลับคืนมาให้ได้และแมนเทอร์พลาดอีกแล้วครับและครั้งนี้พลาดใหญ่หลวงไม่มีในโตครับมีในโตแค่อันเดียวครับเลยต้องแก้มาด้วยการกดมินิบูสต์เพียงอย่างเดียวครับเก็บให้ได้ในตัวอย่างน้อย2 end tank ครับและดีเวชชาเดสเข้ามาในทางลัดไม่มีปัญหาอะไรครับเข้าสู่จุดที่ยากครับแล้วก็บัมบูสต์จังหวะนี้สวยงามครับไม่มีปัญหาอะไรก็แก้มาด้วยครับกดมินิบูสต์เพียงอย่างเดียวครับแมนเทอร์ยังคงเป็นฝ่ายตามอยู่ดีเวชชาเดสเป็นฝ่ายนำนะครับและโอเวอร์ดิฟจังหวะนี้ CWW มาชาเดสยังคงไม่มีผิดพลาดอะไรแมนเทอร์ก็ตามมาใกล้ๆชิดแล้วครับ
เริ่มจะอันตรายมากครับต้องบอกว่ายังมีอีกช่วงครับจุดสำคัญครับจุดที่ยากที่สุดในด่านนี้ครับจะเป็นทางลัดที่แคบมากๆครับต้องมาดูกันว่าดิเวชาเดสอ่ะจะทำได้หรือเปล่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือเปล่าและแมนเทอร์เลือกที่จะตามมาแล้วแมนเทอร์พลาดครับดิเวชาเดสไม่พลาดดิเวชาเดสทำได้ดีกว่าในด่านนี้ทำให้เก็บแต้มที่2ไปได้ครับเป็น2ต่อ0ครับดิเวชาเดสโอ้ my godต้องบอกว่าดิเวชาเดสทำได้ดีมากครับถึงจะมีผิดพลาดบ้างแต่เพียงแต่ว่าแมนเทอร์เนี่ยทำผิดพลาดเยอะกว่าครับผิดพลาดครั้งสำคัญเลยก็คือจุดแรกเลยครับจุดแรกคนตั้งแต่โค้งแรกเลยทำให้เก็บเอ็นแทงไม่ได้นะครับมันไม่เต็มครับทำให้เสียเวลาไปอีกเยอะมากและอีกจุดนึงครับจุดในถ้ำนะครับจุดในถ้ำก็ไปพลาดอีกทำให้เอ็นแทงเนี่ยไม่สามารถคอมโบ CWW หรือว่า WCW ได้นะครับเลยทำให้เริ่มทิ้งห่างไปเรื่อยๆแต่ชาเดสก็มีพลาดเล็กน้อยเมนเทอร์ถึงสามารถตามกลับมาติดๆได้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแซงชาเดสกลับมาได้ในด่านสเกนนิ่งฮิลล์ครับทำให้ชาเดสได้รับชัยชนะไปในด่านนี้นะครับและชาเดสเป็นแมตช์พอยต์แล้วครับเป็นแมตช์พอยต์จริงๆนะครับในด่านนี้ถ้าชาเดสชนะด่านนี้นะครับชาเดสก็จะการันตีเข้ารอบแกนไฟนอลทันทีครับต้องบอกว่าแมนเทอร์เนี่ยจะโกงความตายได้หรือเปล่าครับและดิเวชาเดสปาดหน้าเค้กครับแซงขึ้นไปแล้วแมนเทอร์ยังคงตามมาอยู่ครับ CWW ครับมาในโค้งข้างหน้าครับชาเดสยังคงนำอยู่แมนเทอร์ยังคงตามยังห่างๆยังห่วงๆครับแมนเทอร์จะยอมแพ้ไม่ได้ครับในเกมนี้เพราะว่าแมนเทอร์เป็นฝ่ายตามนะครับแมนเทอร์แพ้เกมนี้นี่ดิเวชาเดสนี่จะการันตีเข้าแกนไฟนอลทันทีนะครับไปยืนรอบชิงชนะเลิศคนแรกและการันตีว่าได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ประเทศจีนแน่นอนครับและดิเวชาเดสยังไม่ผิดพลาดเลยนะครับและแมนเทอร์ยังคงพยายามตามอยู่เข้าสู่ในช่วงเลี้ยงบวชนะครับแมนเทอร์เลี้ยงบวชชาเดสเลี้ยงบวชไปยังไม่มีปัญหาครับชาเดสยังคงนำอยู่และแมนเทอร์จะเรียกเล่นสไตล์ไงเรียกรถบินได้ครับโอ้สวยงามทั้งคู่ครับแต่ชาเดสยังคงไม่พลาดครับชาเดสยังคงนำอยู่และแมนเทอร์เป็นฝ่ายตามครับต้องบอกว่าเป็นแมตช์พอยต์ของชาเดสจริงๆชาเดสก็ยังไม่ยอมแพ้แมนเทอร์ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเพื่อที่จะได้แข่งในด่านต่อไปยังมีโอกาสอยู่ทั้งคู่ครับแต่ชาเดสก็ต้องพยายามมากกว่านี้ครับเพื่อที่จะได้ปิดเกมสุดท้ายครับและไปรอในรอบชิงคนแรกครับของรายการ Speed Drifter Legend Cup นะครับ Presented by AIS ครับและเข้าสู่ช่วง2โค้งสุดท้ายแล้วนะครับโอเวอร์ดิฟมาดิเวชชาเดสยังคงทำได้อยู่และเลี้ยงบูทจังหวะนี้ไม่มีใครพลาดหรือเปล่าเหมือนชาเดสจะพลาดครับและแมนเทอร์ตามมาเกิดอะไรขึ้นและแต่ชาเดสยังคงแซงอยู่ครับและรถบินไม่ได้ทั้งคู่จะพลาดไหมชาเดสไม่เลือกรถบินครับชาเดสเลือกโอวัลดิฟมาและชาเดสเก็บใจชนะไม่ได้ครับแมนเทอร์แซงโอ้ยมันอะไรกันนี่แซงแบบตกใจมากจริงเหมือนความเร็วชาเดสตกหรืออะไรครับเที่ยววินาทีจริงๆครับโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับมันดูเดือดจริงๆครับชาเดสไม่ได้แต้มไปนะครับและแมนเทอร์โกงความตายครับกลับมาครับได้แข่งขันไปในอีก1ด่านนะครับต้องมาดูกันว่าเกมหน้าชาเดสยังจะปิดเกมได้หรือเปล่าหรือเป็นแมนเทอร์นะครับที่ตีแต้มกลับมาเสมอเป็น2ต่อ2นะครับตอนนี้เป็น2ต่อ1ครับกลับมาในด่านที่4แล้วเป็นด่านเมอร์เมสไอแลนด์ครับดิเวชชาเดสต้องพยายามมากกว่านี้ครับเปิดมาสแนปดิฟเหมือนทางฝั่งแมนเทอร์จะทำได้ดีกว่าและเลือกมาทางฝั่งซ้ายกันทั้งคู่ครับและชาเดสปาดหน้าเค้ก WCW ไปแมนเทอร์ยังคงเป็นฝ่ายตามและแมนเทอร์เก็บในโตไม่เต็มแล้วลดสะบัดไปนิดนึงดิเวชชาเดสเก็บในโต CWW ไปเรียบร้อยเริ่มนำไปไกลแล้วครับถ้าดิเวชยังคงนิ่งอยู่อย่างนี้ก็จะไม่มีปัญหาใดๆเข้าทางรันนี้ไม่มีปัญหาไม่ชนไม่อะไรและตูดไปสะบัดและยังไงครับโอ้จังหวะนี้รถค้างแล้วแมนเทอร์ยังคงเป็นฝ่ายตามมาอยู่ครับและแมนเทอร์พลาดเยอะกว่าครับคือจังหวะเมื่อกี้ถ้าเกิดแมนเทอร์ไม่พลาดนี่สามารถแซงดิเวชชาเดสได้เลยนะครับแต่ดิเวชชาเดสยังคงพยายามทิ้งห่างแมนเทอร์ไปเรื่อยๆครับเข้าสู่ในช่วงเนินเยอะๆครับช่วงนี้อันตรายมากๆครับต้องหาเหลี่ยมดีๆครับและ WCWW ไปเข้าระหว่างช่องซ้ายของปะการังไปครับแมนเทอร์ยังคงเป็นฝ่ายตามอยู่และชาเดส
ยังนำอยู่ตั้งแต่ต้นเลยครับและตั้งแต่ต้นจนจบเลยหรือเปล่าดีเวสชาเดสจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคนแรกของรายการนี้หรือเปล่าด้วยความที่ดีเวสชาเดสยังคงนำอยู่และแมนเทอร์ตามอยู่ค่อนข้างไกลจริงๆครับถ้าไม่มีความผิดพลาดอันใหญ่หลวงใดๆทั้งสิ้นดีเวสชาเดสจะเข้ารอบชิงชนะเลิศคนแรกแน่นอนครับแมนเทอร์ยังคงพยายามอยู่และดีเวสชาเดสก็ยังสู้ครับสู้เพื่อตั๋วครับเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยครับและยังไงเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับก่อนจะเข้าเส้นชัยนี้จะพลาดหรือไม่ไม่พลาดครับลอดผ่านช่องประการังทางซ้ายไปยังสวยงามและเข้าเส้นไปด้วยเวลา1นาที31วินาทีครับและชาเดสชนะการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลครับระหว่างดีเวสชาเดสและแมนเทอร์ไปเรียบร้อยครับทำให้ดีเวสชาเดสเนี่ยได้ตั๋วเข้าชิงเรียบร้อยแล้วครับต้องขอแสดงความยินดีกับดีเวสชาเดสด้วยนะครับน้องรักพี่ยินดีด้วยครับโอ้เป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดมากครับถึงแม้ว่าแมนเทอร์เนี่ยจะโกงความตายกลับมาได้ในโบที่2นะครับแต่เขาก็ยังมีข้อผิดพลาดที่เด่นเยอะกว่าชาเดสครับชาเดสนี่ยังถือว่าพลาดน้อยกว่าวันนี้ดีเวสชาเดสนิ่งมากครับต้องยอมใจเลยจริงๆครับพี่ไอ้นี่ FC เลยครับน้องรักโอ้มันมากสุดยอดพอดีเวชาเดชนะปุ๊บยิ้มเลยนะครับยิ้มเลยจริงๆก็ถ้าดูทางฝั่งของผู้เข้าแข่งขันก็ดีเวชาเดชก็จะเดินไปจับมือกับน้องแมนเทอร์นะครับเพื่อแสดงน้ำใจนักกีฬาและเดินกลับเข้าไปด้วยกันนะครับทั้งสองคนครับก็เป็นเกมที่ดีครับ GGVP ครับต้องบอกอย่างนี้เลยครับและต้องบอกว่าชาเดสจะได้เข้าไปรอในรอบชิงและถ้าเกิดเซมิไฟนอลระหว่างซานาชิและคิมมี่คิมมี่ได้เข้าไปรอบชิงต้องบอกว่าเดือดครับวันนี้ฟอร์มชาเดสค่อนข้างดีมากครับก็หวังว่าจะได้เจอเกมที่ดูเดือดระหว่างชาเดสและคิมมี่นะครับก็ต้องมาดูกันครับชาเดสเหมือนเล่นเป็นแต่รีวิเลชั่นเพราะไม่มีกอลเลสไลท์ต้องบอกว่าชาเดสรถรีวิเลชั่นเนี่ยเป็นรถที่แบบเบสิกและใช้ง่ายที่สุดครับคือกอลเลสไลท์เนี่ยมันมีปัญหาใหญ่หลวงอย่างนึงคือค่าเทิร์นมันน้อยมากจริงครับมันทำให้เลี้ยวรถยากมากไอ้ยิ่งเจอด่านที่แบบทางแคบๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถคุมรถได้อยู่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถรีวิเลชั่นเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกด่านด้วยความที่รถอะค่าเทิร์นมันสูงมากครับมันเลยทำให้เราสามารถแก้สถานการณ์ได้ไม่ว่าเราแบบไม่เกือบชนเราหักเลี้ยวออกมามันก็ชนแล้วอะไร